หัวข้อใหญ่ของทั้งเดือนนี้คือคุณเท่านั้นที่เป็นใครครับคุณเท่านั้นที่เป็นคุณภาษาอังกฤษคืออะไรครับ Only you can be you ไม่มีใครมาแทนที่เราได้เองไหมครับที่น้องมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าที่น้องคือจิ๊กซอตัวสำคัญที่ขาดแม้แต่ชิ้นเดียวภาพก็ไม่สมบูรณ์ที่น้องคือบุคคลที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้บอกคนข้างๆสิครับฉันนี่แหละมีคุณค่าที่สุดในโลกนี้เลยคุณก็ด้วยเหมือนกันเอเมนเราคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเพราะมันแลกด้วยชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราคือมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราคือผลงานชิ้นเอกที่พระเจ้าทรงบรรจงปั้นไว้ในชีวิตของเรานั้นจึงไม่มีใครทดแทนเราได้ไม่มีใครมาแทนที่เราได้เลยในคริสตจักรแห่งนี้ไม่มีใครจะมาแย่งที่นั่งเก้าอี้ของท่านได้เลยในตลอดอายุของกิจจักรนี้เพราะทุกคนเหมือนจะนั่งที่เดิมตลอดขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกเราไว้นะครับครั้งที่แล้วเราได้ฟังเรื่องของของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อพี่น้องจะได้ไปค้นหาและอย่าเพียงแค่ค้นหาแค่อาทิตย์เดียวนะครับแล้วก็เลิกค้นหาเพราะท่านมีเวลาตลอดทุกวันที่จะแสวงหาพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเปิดเผยกับท่านมากขึ้นมากขึ้นและอย่าหยุดเพียงแค่ค้นหาแต่จงทำไมครับใช้ออกมาจงใช้ของประทานของพระเจ้าเอเมนไหมครับจงเริ่มต้นใช้ของประทานของพระเจ้าและในวันนี้เราจะฟังคำที่สองคือคำว่าตัว H heart ที่ต้องบอกคนข้างๆครับ heart กรุณาลงตัวด้วยนะครับเพราะถ้าบอกว่า heartทุกอย่างจะกลายเป็นความลำบากหมดเลยนะครับ hard โอ้โหวันนี้เราเรียนเรื่องความยากลำบาก hard แต่ต้องจงเป็น hard หัวใจฟังเสียงความปรารถนาของจิตใจจิตใจเราพูดได้ไหมครับจิตใจเราพูดได้มันพูดในใจเราจิตใจเราพูดกับเราจิตใจนั้นมันบอกกับเราหลายสิ่งหลายอย่างมากชีวิตเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่จับต้องแต่มันมีจิตใจที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้อย่างงดงามอย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายวันนี้เราจะฟังเสียงความปรารถนาของจิตใจให้เราเอาหูไปแนบที่ใจของเราเงี่ยหูฟังจิตใจของเราว่ามันกำลังจะบอกอะไรและพระเจ้าทรงบรรจุถ้อยคำแห่งจิตใจเพื่อจะบอกอะไรเราและให้เราเดินตามไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสุภาษิตบทที่27ข้อที่19พระคัมภีร์บอกว่าในน้ำคนเห็นหน้าคนฉันใดความคิดของคนก็ส่อคนฉันนั้นจิตใจจะบอกถึงความเป็นตัวของเราจิตใจภายในจะบ่งบอกถึงชีวิตของเราหัวใจของเราจะเต้นไปตามความรู้สึกของเรามันจะเต้นรัวเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างพี่น้องความสร้างสรรค์ต่างๆทั้งดนตรีการแสดงภาพเขียนสถาปัตยกรรมวรรณกรรมต่างๆเนี่ยล้วนเกิดมาจากจิตใจทั้งสิ้นล้วนเป็นผลงานแห่งจิตใจผลงานแห่งความรู้สึกที่กลั่นกรองออกมาให้น้องแรงบันดาลใจในชีวิตของเราเนี่ยจะทำให้เรามีชีวิตชีวาเอเมนไหมครับจะทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปในสิ่งที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คนเราเวลาแพ้มันแพ้ที่ไหนก่อนครับแพ้ที่ใจแต่เวลาคนเราจะชนะมันก็เริ่มชนะที่ใจก่อนเช่นเดียวกันนักกีฬา2คนร่างกายแข็งแรงเท่ากันแต่ใจสู้ไม่เท่ากันคนหนึ่งวิ่งไม่ถึงเส้นชัยอีกคนหนึ่งวิ่งไปถึงเส้นชัยเพราะว่าใจของเขาเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยการต่อสู้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจคนหนึ่งมีความสามารถเรียนได้ A เท่ากันแต่คนหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้เป็นประโยชน์อีกคนหนึ่งเรียนมาแล้วก็จบไปและไม่อยากจะทำอะไรอีกเลยในชีวิตเพราะมันต่างกันที่จิตใจจิตใจที่มีเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่างกระชุ่มกระชวยเอเมนไหมครับเหมือนที่พี่น้องตื่นมาเมื่อเช้านี้ด้วยใจที่อยากจะมานมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับทำให้เราอยากจะมีความกระชุ่มกระชวยอยากจะมานมัสการอยากจะเต้นโลดถวายพระเจ้าเพราะจิตใจของเรามันบอกว่าจงนมัสการพระเจ้าเถิดเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งหัวใจนั้นสะท้อนตัวตนของชีวิตเรา
มันคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราหัวใจคือความสนใจความปรารถนาองค์ประกอบทางอารมณ์ซึ่งไม่ใช่แค่ทางสติปัญญาหรือความคิดมันไม่ใช่แค่ความรู้มันคือความหวังมันคือความคาดหวังความทะเยอทะยานความใฝ่ฝันนิมิตซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเราให้ตื่นขึ้นมาในทุกเวลาเช้าและไม่อยากจะจบชีวิตลงอย่างสั้นๆอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อทำสิ่งที่เกิดผลมากมายที่น้องหัวใจของเรานั้นส่งผลต่อทุกอย่างที่เราคิดทุกอย่างที่เราพูดทุกอย่างที่เราทำมันคือบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกหลงไหลมีแรงปรารถนาที่อยากจะขับเคลื่อนอยากจะไปทำสิ่งเหล่านี้นี่คือพลังในหัวใจที่น้องและพระเจ้าทรงทำให้เราแต่ละคนเนี่ยมีความสนใจแล้วก็มีความปรารถนาในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปให้น้องลองจินตนาการดูว่าถ้าทั้งโลกนี้เราทุกคนในโลกชอบอะไรเหมือนกันหมดเลยชอบแต่งตัวเหมือนกันหมดชอบกินอาหารเหมือนกันหมดชอบที่จะร้องเพลงแบบเดียวกันหมดโลกนี้คงจะเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่เอาเลยแต่โลกนี้คือความแตกต่างโลกประกอบด้วยคนที่มีภาระที่แตกต่างกันโลกประกอบไปด้วยคนที่มีความสนใจที่แตกต่างกันรักในสิ่งที่แตกต่างกันโลกจึงมีความสวยงามคิดได้จากคือที่รวมของคนที่มีความแตกต่างกันในภาระใจแตกต่างกันในหัวใจแตกต่างกันในความฝันแตกต่างกันในความปรารถนาในใจคิดจากจึงสวยงามเพราะเรามีความแตกต่างกันพี่น้องหลายคนในนี้เป็นคนที่รักสุนัขมีใครในนี้เป็นคนรักสุนัขไหมครับมีไหมครับหลายคนเป็นคนที่รักสุนัขมากหลายคนเป็นที่รักแมวมีใครรักแมวไหมครับนั่งข้างๆกันได้เหรอครับเนี่ยบางคนรักนกบางคนรักที่จะเลี้ยงตัวอีกัวน่าผมเคยเห็นคนที่รักที่จะเลี้ยงตัวอีกัวน่าแต่ผมเป็นคนที่เกลียดสิ่งพวกนี้มากที่สุดในโลกผมเรียกมันว่าอีน่ากลัวเพราะมันคืออีกัวน่ามีอยู่วันหนึ่งคนที่เขารักอีกัวน่ามากเนี่ยเขาพกมันมาที่ทำงานด้วยนะฮะเขาพกมันมามันเกาะไหล่เดินเขาเดินอย่างมีความสุขเพราะเขารักอีกัวน่าของเขามากแล้วเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยไม่รักมันเลยเขาก็แกล้งให้มันให้อีกัวน่ามาเดินตรงพาร์ติชันข้างๆโต๊ะผมก็นั่งทำงานไปมันก็เดินรึบเคยเห็นอีกัวน่ามันเดินไหมฮะมันจะเดินรึบอย่างนี้รึบแบบน่ากลัวที่สุดในโลกเลยนะฮะสีมันเริ่มเปลี่ยนไปตามท่ามันเดินรึบมันก็วุบเปลี่ยนสีทีหนึ่งทันทีที่ผมเงยหน้ามามองเนี่ยผมเจอหน้าจ้องตาเป็นประกายกับอีกัวน่าโอ้ก็กองเก้าอี้โต๊ะเติ๊บพังหมดเลยครับตกกระจายมากเพราะว่าผมไม่ได้รักมันเลยเพราะมันคือตัวที่น่ากลัวมากแต่ไม่น่าเชื่อมีคนที่รักสิ่งเหล่านี้ได้บางคนรักฟุตบอลมากทุกคืนวันเสาร์ต้องดูทุกคืนวันศุกร์ดูซื้อกล่องนี้กล่องนั้นกล่องโน้นมีทั้งหมด5กล่อง10กล่องพร้อมรีโมทติดแผงตอกตะปูติดแผงไม้เอาไว้เพราะมันเยอะมากเป็นรีโมทคอยกดดูสลับช่องดูในนี้มีใครรักฟุตบอลไหมครับชอบฟุตบอลมากขอบคุณพระเจ้านะครับมีไม่กี่คนทำไมมันน้อยขนาดนั้น ทำไมมีน้อยขนาดนี้พี่น้องเทเลยิ่งมันจะมีบางอย่างที่เราแคร์สิ่งเหล่านี้มากจะมีบางคนในสังคมที่เราแคร์เขามากจะมีคนบางประเภทที่เราห่วงใยเขามากแต่มันจะมีบางอย่างที่เรากลับไม่แคร์หรือไม่ค่อยสนใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่เอาไว้บรรจุเอาไว้ในจิตใจของเราฟิลิปปีบทที่2ข้อที่13พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าทรงสร้างเรามาอย่างที่เราเป็นท่านไม่ใช่เหตุบังเอิญของธรรมชาติท่านไม่ใช่เหตุบังเอิญของโลกนี้จนท่านกลายเป็นแบบนี้แต่พระเจ้าทรงบรรจงสร้างท่านแม้โลกจะอยู่ในความบาปแต่พระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างแน่นอนมารซาตานไม่ได้สร้างท่านธรรมชาติไม่ได้สร้างท่านแต่พระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างเจาะจงและไม่ให้ใครเรียนแบบใครได้ เราจึงไม่ต้องเรียนแบบใครเลยในโลกใบนี้เพราะพระเจ้าทรงสร้างท่านเป็นผู้กำหนดทำการอยู่ภายในตัวท่านพี่น้องดีใจไหมครับ ท
ทำให้ท่านมีความประสงค์มีความปรารถนาพี่น้องที่เรายิ่งแต่หลายครั้งเนี่ยหลายครั้งชีวิตในปัจจุบันนี้ในสังคมทุกวันนี้ที่มีแต่ความรีบเร่งสังคมที่มีแต่ความเร่งรีบและรีบเร่งตื่นแต่เช้ากินข้าวในรถยังดีไม่ต้องแปรงฟันในรถไม่ต้องอาบน้ำในรถรีบไปทำงานสังคมนี้มีแต่ความรีบเร่งเราจึงอยากจะขับรถให้มันเร็วๆอยากจะแทรกทุกทางเพื่อจะเข้าโรงเรียนให้เร็วไปส่งลูกได้เร็วๆบางทีเราอยากจะถึงเป้าหมายชีวิตเร็วๆด้วยอยากจะสำเร็จเร็วๆอยากจะหาทางลัดชีวิตจึงเต็มไปด้วยความกระหืดกระหอบเหมือนหอบในใจตลอดเวลาชีวิตจึงเต็มไปด้วยความร้อนเร่งรีบเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่มีความสุขจนเราลืมที่จะฟังเสียงที่พูดในใจของเราบางทีเรารีบร้อนจนเราลืมดูทิศทางที่เราจะไปจะได้ซ้ำไปเราอาจจะเดินไปตามกระแสสังคมด้วยความรีบร้อนจนเราลืมดูว่าเรากำลังไปไหนเนี่ยเรากำลังใช้ชีวิตไปทางไหนมันใช่สิ่งที่จิตใจของเราบอกเราหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งเราไว้หรือเปล่าพี่น้องที่รักยิ่งเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราเนี่ยนอกจากพระวจนะพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับชีวิตของเราแล้วเนี่ยพระองค์ทรงสร้างจิตใจและสร้างหัวใจเพื่อจะเป็นตัวช่วยนำทางของเราด้วยเช่นเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างจิตใจด้วยพระเจ้าทรงสร้างร่างกายจิตใจและทรงบรรจุจิตวิญญาณเอาไว้ดังนั้นความคิดจิตใจความปรารถนาความมุ่งมั่นปรารถนาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยและนั่นคือหนึ่งในเครื่องชี้ทางชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่หลงทางพี่น้องเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เราชอบเรามักทำได้ดีพี่น้องว่าจริงไหมครับเมื่อเราทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจเรามักทำได้อย่างมีความสุขเรามักจะทำได้อย่างนานๆและไม่เบื่อเลยหลายคนชอบทำอาหารซื้อไมโครเวฟใหม่เอาไว้ในแล้วก็ทำอาหารหลายคนชอบเล่นกีฬาเล่นได้ไม่เหนื่อยหลายคนชอบตีแบดผมเคยชอบตีแบดอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ร่างกายยังไหวอยู่ตี 3-4 ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่เป็นภาระอะไรเลยเพราะเราชอบเรารักสิ่งเหล่านั้นพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มันตรงกับใจที่เรารักและเราชอบเนี่ยเราจะสามารถทำโดยที่ไม่ต้องให้มีใครมาควบคุมเลยเอเมนไหมครับไม่ต้องมีใครมาคุมเราก็จะทำสิ่งนั้นเพราะเรารักมันเราชอบมันผมรักที่จะเป็นผู้ที่เทศนาสั่งสอนในคริสตจักรผมรักที่จะเป็นศรีบาลที่จะดูแลงานของพระเจ้าผมจึงไม่ต้องการให้ใครมาคุมผมไม่ต้องมีใครมาคุมให้ผมเตรียมเทศเพราะผมอยากจะเตรียมเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วผมอยากจะทำไม่ต้องให้มีใครมาคุมว่าผมจะต้องมานั่งบริหารงานในคริสตจักรเพราะผมรักมันผมทำด้วยใจที่ผมทุ่มเทให้ผมจึงไม่ต้องการให้ใครไม่ต้องมีใครมานั่งควบคุมอะไรเลยเพราะผมสามารถทำได้เพราะผมรักแล้วผมทำอย่างสุดกำลังความสามารถผมไม่ได้ทำเพราะว่ามีเงินเดือนเพราะว่าที่นี่ให้เงินเดือนสูงกว่าในข้างนอกเพราะผมไม่ได้รับเงินเดือนเพราะผมไม่ได้ถูกเคลื่อนด้วยเงินด้วยผลประโยชน์หรือด้วยตำแหน่งในสังคมแต่ทำเพราะว่าผมรักในสิ่งเหล่านี้พี่น้องก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านค้นพบสิ่งที่ท่านรักจริงๆและทำมันด้วยใจที่รักอย่างสุดใจเนี่ยท่านจะสามารถเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องคอยให้ใครมากระตุ้นไม่ต้องคอยให้ใครมาปลุกไม่ต้องคอยให้ใครมาเช็คท่านเพราะท่านจะทำมันอย่างต่อเนื่องทำมันอย่างสุดใจของท่านโดยมันจะแล้วมันจะเกิดผลอย่างดีด้วยถ้าท่านได้ทำสิ่งที่ท่านรักท่านจะทำได้ดีอย่างมากด้วยเมื่อเราทำสิ่งที่ตรงกับหัวใจของเราเราทำมันได้อย่างดีมากมีประสิทธิภาพและมีผลงานพี่น้องน้อยคนมากที่จะสามารถประสบความสำเร็จโดยทำสิ่งที่เขาเกลียดมันน้อยคนมากที่จะประสบความสำเร็จด้วยการทำสิ่งที่เขาเกลียดเราสามารถเราอาจจะทำสิ่งที่เราไม่ชอบได้บ้างในบางช่วงเวลาบางช่วงที่เป็นสถานการณ์จำเป็นไม่มีใครทำเราต้องทำเพราะไม่มีใครมาแทนเป็นไปได้เราอาจจะไม่ชอบบางอย่างแต่เราต้องทำเป็นไปได้ในช่วงบางเวลาถ้าพูดให้สมดุลแต่ถ้าเราต้องการเกิดผลดีในระยะยาวผมไม่เห็นว่าใครจะสามารถเกิดผลดีระยะยาวได้ด้วยการทำสิ่งที่เขาเกลียดหรือสิ่งที่เขาชอบแต่ถ้าเราทำด้วยความรักและความปรารถนาอันแรงกล้า
เราจะสามารถทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมและสำเร็จอย่างแน่นอนภาษาอังกฤษมีคำว่า passion คำว่า passion เนี่ยหาคำแปลภาษาไทยไม่ง่ายเลยแต่ถ้าจะสามารถแปลเป็นคำอธิบายก็คงจะแปลได้บ้างว่าความรักความปรารถนาแรงบันดาลใจภาระใจที่เคลื่อนชีวิตเราให้ทำสิ่งหนึ่งอย่างสุดใจและทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราค้นพบ passion หรือภาระใจหรือแรงบันดาลใจบางสิ่งแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและไม่มีใครสามารถหยุดเราได้โมเสสมี passion ของเขาที่จะนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสไปสู่คานาอันเปาโลมี passion มีแรงบันดาลใจมีภาระใจที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกไปยังดินแดนที่ไม่มีใครเคยประกาศข่าวประเสริฐมหาตมะคานธีมี passion มีแรงบันดาลใจมีภาระใจที่จะปลดปล่อยอินเดียจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาร์ตินลูเทอร์มี passion มีภาระใจมีแรงบันดาลใจที่จะปฏิรูปคริสตจักรในยุโรปและเขาทำได้สำเร็จด้วยในชีวิตของเขามาร์ตินลูเทอร์คิงมี passion มีแรงบันดาลใจมีภาระใจที่ต้องการเห็นความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมและเขาทำมันจนสุดชีวิตของเขาพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเรามี passion ถ้าเราค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ในใจของเราเราจะทำมันอย่างสุดชีวิตของเราเลยเอเมนไหมครับและจะไม่มีใครสามารถหยุดเราได้พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเรามีหัวใจกับบางอย่างเราจะทุ่มเทกับมันแต่มีคนหลายคนอีกเหมือนกันที่เขานึกว่าเขามี passion แต่เขาใช้ passion นี้ใช้แรงบันดาลใจนี้ใช้ความรักความลุ่มหลงความปรารถนานี้ไปกับสิ่งที่เป็นสิ่งสัพเพเหระสิ่งรอบๆตัวที่อาจจะไม่ได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงก็ได้บางคนบอกว่าฉันมีแพชชั่นกับการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ฉันมีแพชชั่นกับการเลี้ยงสุนัขซึ่งไม่ได้ผิดหลายคนบอกว่ามีแพชชั่นกับการแต่งตัวฉันมีแรงบันดาลใจมีความรักความลุ่มหลงปรารถนาในการแต่งตัวของฉันให้สวยที่สุดแล้วบอกฉันมีแพชชั่นกับการเป็นคนรวยการรวยก็ไม่ผิดแต่พี่น้องที่รักยิ่งคำว่าแพชชั่นจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นเพเดิมนะครับมาจากความคิดในพระคัมภีร์มาจาก Passion Week of Jesus สัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูก่อนไปถูกตรึงที่กางเขนนี่คือความหมายอันแท้จริงของ Passion ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในวรรณกรรมในอดีตเขากำลังบ่งบอกถึงภาระใจความรักแรงบันดาลใจอันสูงส่งของพระเยซูที่จะไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่คนให้รอดจากความตายดังนั้นแพชชั่นคือหัวใจที่เราตั้งอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับแพชชั่นที่มีคุณค่าคือแพชชั่นที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือแรงบันดาลใจความรักความปรารถนาที่ไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้ไม่ได้อยู่เพื่อสิ่งที่ชั่วคราวในโลกไม่ได้อยู่เพื่อทั้งชีวิตเพื่อหาบ้านหนึ่งหลังรถสองคันสุนัขหนึ่งฝูงเสื้อผ้าสามตู้เงินในธนาคาร10หลักนี่มันอาจจะเป็นแน่นอนมันคือสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าเราที่พระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราเป็นไปได้แต่มันไม่ควรเป็นแรงบันดาลใจอันสูงสุดในชีวิตของเรามันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราในชีวิตเพราะเรากำลังไปผิดทางเพราะสิ่งนั้นมันแค่ชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปวันหนึ่งเมื่อเสียงแตรดังขึ้นพระเยซูบินลอยกลับมาต่อให้เรามีบ้านใหญ่โตต่อให้เรามีรถหรูหราต่อให้เรามีเงินมากมายต่อให้เรามีปริญญาติดฝาผนังแทนวอลเปเปอร์มันก็ไม่สามารถช่วยให้เราไปกับพระเจ้าในสวรรค์ได้แต่จงมีแรงบันดาลใจกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแพชชั่นเหมือนแพชชั่นวีคของพระเยซูคริสต์สัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูพระเยซูไม่ได้ต้องการอะไรอีกเลยในโลกนี้นอกจากการไปถูกตรึงที่กางเขนและรับโทษทันทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อมอบความรอดให้กับคนทั้งโลกนี้ทั้งอดีตวันของพระเยซูและจนถึงวันนี้ในวันของเรานี่คือแพชชั่นอันยิ่งใหญ่ที่เราจะควรตั้งเอาไว้ในชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเราไม่ระมัดระวังแรงบันดาลใจหรือภาระใจในใจของเราเราปล่อยให้มันไปตามกระแสของโลกนี้หัวใจของเราจะสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ารูปเคารพและเราจะบูชามันเราจะเคารพมันจะมาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเรา
ดร.ลาเมศวิชาร์ดบอกว่าใจคือโรงงานผลิตลูกเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แถวซอยไหนไม่ใช่ประเทศไหนแต่คือใจคือแหล่งผลิตลูกเคารพที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านสามารถผลิตลูกเคารพได้มากมายทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องเมื่อท่านบูชามันเทิดทูนมันทุ่มเทเพื่อมันจนมันมาแทนที่พระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องผมรู้จักพระเจ้ามา26ปีเนี่ยผมเจอกับคนหลายคนได้คุยกับคนมากมายจำนวนไม่น้อยผมหลายคนคนหลายคนที่เขาใช้ชีวิตนี้ด้วยแรงบันดาลใจอันสูงส่งด้วยภาระใจอันสูงส่งและงดงามถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีอยู่คนหนึ่งที่ผมอยากจะให้เล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังเขาชื่อว่าอาจารย์โฮกันเอ็นควิสต์บางคนอาจจะรู้จักในห้องประชุมนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาชื่อว่าอาจารย์โฮกันเอ็นควิสต์ผมถ่ายรูปกับอาจารย์ท่านนี้เมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่ท่านยังเดินทางไหวอยู่เป็นคนฟินแลนด์ท่านเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกประมาณเกือบ50ปีที่แล้ววันที่เดินทางมาเมืองไทยในครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรเลยแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ท่านได้เดินทางไปที่จังหวัดเลยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมสุสานของคริสเตียนแล้วท่านก็ไปเจอกับเด็กชาวเขาสองคนเป็นพี่น้องกันยืนร้องไห้อยู่หน้าหลุมศพของพ่อและแม่เด็กกลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าพ่อแม่นั้นเสียชีวิตปรากฏว่าสิ่งที่ท่านเห็นในวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ้ยมีเด็กไทยอีกมากมายที่กำพร้าเพราะว่าเหตุการณ์เพราะสงครามเพราะโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีใครดูแลไม่น่าเชื่อว่าคนฟินแลนด์เดินทางข้ามโลกมาจากเมืองที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกต้องมาอยู่จังหวัดเลยเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วทุรกันดารลำบากยากเย็นจนทำให้ท่านเคลื่อนใจแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็เริ่มต้นสร้างรับเด็กเหล่านี้มาอุปการะมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เริ่มสร้างสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นคริสเตียนด้วยและสอนคนในทางพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นทำพันธกิจของการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้มากมายผ่านมา 30-40 ปีมีคนหลายร้อยหลายพันได้ผ่านชื่อของท่านและกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งโลกนี้ท่านเดินทางมาเมืองไทยเกือบทุกปีเพราะต้องมาพยายามจะมาต่อวีซ่าเพื่อจะคงสิทธิ์ของความเป็นคนไทยเอาไว้เพราะถ้าเกิดว่าไม่เดินทางมาเนี่ยจะวีซ่าจะขาดนี่คือลูกของครอบครัวของท่านที่ฟินแลนด์ถ้าพี่น้องเห็นภาพพี่น้องใจรู้สึกว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยไม่ได้มีเขาของความเป็นหน้าตาเดียวกันเพราะว่าท่านรับอุปการะเด็กมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยหลายสิบคนเลยแล้วก็ให้เป็นลูกส่งเขาเรียนส่งเขาจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วก็มีหลานตอนนี้มีเหลนแล้วแล้วก็ลูกๆเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยมีคนหนึ่งชื่อว่าสมชายเอ็นควิสต์ชื่อก็บอกแล้วว่าไม่ใช่คนฟินแลนด์ชื่อสมชายเอ็นควิสต์ผมรู้สึกชอบชื่อนี้มากเพราะชื่อสมชายแต่นามสกุลเอ็นควิสต์ภรรยาของท่านชื่อว่าลิซ่าตอนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับต้องผ่าตัดเยอะมาเดินทางไม่ได้แต่ยังมีภาระใจยังเขียนประวัติยังเขียนเล่าเรื่องราวของการทำธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็จะเขียนหนังสือเล่าเรื่องราวที่เขาได้มาทำธุรกิจตลอด40กว่าปีในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยผลประโยชน์แต่เกิดจากภาระใจเกิดจากแพชชั่นที่มีต่อเด็กกำพร้าคนด้อยโอกาสและการพาเด็กเหล่านี้ให้เดินในทางของพระเจ้าและกลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเราจริงๆแล้วก็ไม่แตกต่างกับอาจารย์โฮกันเอ็นควิสต์เพราะเขาก็มีพระเจ้าองค์เดียวกับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันที่จะสามารถพูดกับท่านได้เช่นเดียวกันแต่สำคัญคืออย่าปล่อยให้สิ่งที่พระเจ้าทรงดลใจท่านมันผ่านเลยไปอย่าปล่อยให้สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานภาระแต่กับท่านมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบและท่านก็ทิ้งมันไปเพราะว่าโลกนี้มารบกวนมายุ่งเหยิงในใจของท่านจนท่านไม่ได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานในใจเมื่อหลายปีก่อนตอนที่อาจารย์ฮอกกันแก่มากแล้วเนี่ยผมถามอาจารย์ฮอกกันว่าอยากทำอะไรอีกไหมอาจารย์ทันเนียตอบว่าพักผ่อนเพราะอายุ70กว่าแล้วแล้วก็มีโรคภัยในตัวอยากทำอะไรเขาบอกว่าอยากจะไปพม่าบอกทำไมอ่ะเพราะ
ราะว่าที่พม่ายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะพม่าต้องการข่าวประเสริฐอีกมากนั่นคือพูดก่อนจะเปิดประเทศพม่าท่านเป็นฝรั่งเดินทางไปพม่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเสี่ยงภัยมากอาจถูกจับสมัยทหารยังคุมอยู่แต่ผมถามเขาบอกว่าอยากจะไปพม่ามากอยากไปแล้วก็ไปจริงๆด้วยผมก็ตกใจมากไปจริงๆถ่ายรูปมาให้ดูไปจริงๆไปเยี่ยมคริสตจักรไปแอบช่วยเหลือคนนู้นไปหาทางทำโปรเจกต์ที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพม่าให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีการดลใจที่มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ทำงานในใจแล้วถ้าเขาไม่ตอบสนองใจของพระเจ้าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยพี่น้องวันนี้เราจะลองมาดู5สิ่งที่หยุดการเคลื่อนตามหัวใจของพี่น้องอะไรคือ5สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมันหยุดการเคลื่อนใจมันหยุดหัวใจที่พระเจ้าต้องการทำในชีวิตของท่านสิ่งที่1คือความผิดหวังความผิดหวังเมื่อเราถูกทำให้บาดเจ็บเมื่อเราถูกทำให้เราบาดเจ็บในจิตใจในบางเรื่องเรามีแนวโน้มที่จะปิดใจจากความใฝ่ฝันปิดใจจากการที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตของเราอีกเราอาจจะล้มเลิกจากความทะเยอทะยานจากแพชชั่นที่เราเคยมีอยู่ก็ได้แล้วเราก็จะถอยหลังเข้ามาสู่โหมดของการปกป้องตนเองและเปลี่ยนเป้าหมายจากการเดินไปข้างหน้าตามแรงบันดาลใจกลายเป็นการอยู่ข้างในและบอกว่าเราไม่อยากเจ็บปวดกับมันอีกความผิดหวังทำให้เรากลายเป็นเหมือนเอาตัวเองเข้าไปไว้ในกรงขังเราสร้างกรงขังขึ้นมาแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเป้าหมายของพระเจ้าต้องการให้เราเดินไปข้างหน้าพี่น้องที่รักยิ่งเราไม่ได้ถูกสร้างเพียงเพื่อให้เรามีตัวตนอยู่ในโลกนี้แต่เราถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่สูงส่งและยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับเราไม่ได้ถูกสร้างมาถูกขังเอาไว้ในกรงแห่งความผิดหวังสุภาษิตบทที่13ข้อที่12บอกว่าความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทำให้อ่อนใจแต่การสมปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตความหวังใจคือการมองไปข้างหน้าที่มันถูกหน่วงไว้มันถูกขังเอาไว้ทำให้เราอ่อนใจแต่พระเจ้าจะทรงทำให้เรานั้นเป็นดังต้นไม้แห่งชีวิตเอเมนไหมครับที่เราจะให้พระเจ้ามาช่วยเราพี่น้องเมื่อเราพบความผิดหวังมันทำให้เรารู้ว่าอะไรรู้ไหมครับมันทำให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นเดียวกันเมื่อเราพบกับความผิดหวังในชีวิตในบางเรื่องผิดหวังในบางคนผิดหวังในบางเหตุการณ์มันทำให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นมนุษย์อยู่เราจึงผิดหวังเป็นเพราะไม่มีใครหรอกที่จะสามารถสมหวังในทุกเรื่องในชีวิตแม้เขาจะมีชื่อว่าสมหวังก็ตามแต่ไม่มีใครสามารถที่จะไม่เคยผิดหวังอะไรเลยในชีวิตทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการทุกประการเป็นไปไม่ได้เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเมื่อท่านเผชิญหน้ากับความผิดหวังในบางเรื่องจงขอบคุณพระเจ้าว่าฉันคือมนุษย์คนหนึ่งขอบคุณพระเจ้าฉันยังมีความรู้สึกอยู่ฉันยังมีจิตใจอยู่ฉันยังต้องการพระเจ้าเพื่อมาเยียวยาใจของฉันอยู่ขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าเราผิดหวังเรื่องอะไรสิ่งที่สองที่หยุดยั้งเราจากการเคลื่อนไปตามใจของเราก็คือความกลัวเราผิดหวังและเรากลัวความกลัวเหมือนกรงขังที่สร้างเรารอไว้เมื่อเราผิดหวังกรงแห่งความกลัวเราผิดหวังเราจึงเดินถอยกลับมาอยู่ในกรงขังแห่งความกลัวเราไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่เราไม่กล้าที่จะลองมันใหม่อีกครั้งหนึ่งเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวังซ้ำสองเราไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายเราไม่เอามันอีกแล้วและหลายครั้งคนเรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหลายครั้งคนเรากลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมารก็รู้ว่าความกลัวคือกรงขังที่มีคุณภาพที่สุดในโลกในจักรวาลดังนั้นมารจึงสร้างความกลัวเพื่อรอเอาไว้และรอให้เราย่องเข้ามาติดกับและขังเราไว้และหลายครั้งสิ่งที่มันยังไม่เกิดแต่เราก็กลัวไปล่วงหน้าแล้วบางทีเรากลัวการประกาศทั้งที่เรายังไม่เคยได้ลองประกาศข่าวประเสริฐเลยบางทีเรากลัวที่จะเป็นผู้นำในการเลี้ยงดูคนทั้งที่เรายังไม่เคยได้เลี้ยงดูใครเลยบางทีเรากลัวที่จะนมัสการพระเจ้า
บอกว่าเดี๋ยวจะไม่พบพระเจ้าเราจึงกลัวนะไม่อยากนมัสการพระเจ้าทั้งที่เรายังไม่เคยนมัสการพระเจ้าเลยบางทีเรากลัวไม่กล้าถวายทรัพย์บอกเดี๋ยวกลัวไม่มีเงินกินข้าวทั้งที่เรายังไม่เคยได้ถวายทรัพย์แล้วทดลองดูใจของพระเจ้าเลยพี่น้องบางครั้งเรากลัวสิ่งที่มันไม่มีเนื้อหาสาระหรือมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันคือกับดักที่มานั้นบรรจงสร้างไว้เพื่อช่วยให้มารชนะและเราแพ้สุภาษิต12ข้อ25บอกว่าความกระวนกระวายในใจคนทวงเขาลงความกระวนกระวายในใจคนทวงเขาเอาไว้ไม่ให้เขาไปข้างหน้าแต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดีพี่น้องความกระวนกระวายความกลัวในอนาคตความกลัวที่ยังไม่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในอนาคตทำให้เรานั้นถอยลงและถอยลงไปเรื่อยๆพี่น้องที่รักยิ่งความกลัวนั้นจำกัดเราไว้อยู่ในขอบเขตเล็กๆและย่อหัวใจของเราไว้ให้เล็กลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราจะไม่มีจิตใจที่จะกล้าลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจงอย่ากลัวเองไหมครับเพราะความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงประทานใจที่เข้มแข็งและกล้าหาญในท่านเพื่อให้ท่านมีกุญแจไขกรงและทำลายกรงที่มาดักรอท่านน้อยทุกกรงเอเมนไหมครับสิ่งที่สามที่เป็นอุปสรรคคือความรู้สึกปรักปรำความรู้สึกปรักปรำเหมือนมีดที่ทิ่มแทงในใจเราเสมอทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลาความปรักปรำนั้นมีพลังมากมายที่ทำให้เรานั้นหมดเรี่ยวแรงดึงพลังของเราออกไปจากชีวิตทำให้เราไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะต่อสู้หรือลุกขึ้นทำการดีบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกปรักปรำก็เหมือนกับเรากำลังแบกขยะไว้บนบ่าของเราขณะเดินทางเมื่อเราเดินทางไกลแบกเป้ไม่พอยังแบกขยะเอาไว้ด้วยมากมายเราก็เลยยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเดินเพราะเราแบกภาระหนักเกินความจำเป็นพี่น้องที่เรายิ่งเราไม่อาจมีความรู้สึกที่มั่นใจในตัวเองได้ถ้ายังคงเก็บความรู้สึกที่ปรักปรำในใจอยู่ตลอดเวลาสดุดี40ข้อ12บอกว่าเพราะความทุกข์ยากนับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ความชั่วของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไปความปรักปรำในใจว่าเราเคยทำผิดมาในอดีตเราเคยพูดจาไม่ดีในอดีตเราเคยทำมาไม่ดีผิดพลาดล้มเหลวมันปรักปรำในใจเราพี่น้องไม่มีใครสมบูรณ์บนโลกใบนี้ถ้าเราสมบูรณ์ไม่มีความผิดพลาดเราคือใครครับเราคือพระเยซูซึ่งเป็นไปไม่ได้พระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวที่ไม่ผิดพลาดและสมบูรณ์แต่เรามีความไม่สมบูรณ์อยู่เต็มชีวิตของเราพี่น้องอย่าให้ความบกพร่องของท่านกลายเป็นอุปสรรคทำให้ท่านเดินไปข้างหน้าไม่ได้เอเมนไหมครับพระเยซูทรงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อชดใช้ความผิดบาปแทนเราทั้งหมดเพื่อชดใช้อดีตในชีวิตของเราเพื่อชดใช้และไถ่เราจากการปรักปรำทั้งสิ้นส่วนของเราคือยอมรับสิ่งที่พระเยซูได้ทำแล้วเพื่อเราในอดีตและรับไว้ในใจของเราและก้าวเดินต่อไปเอเมนไหมครับอย่าให้ใจปรักปรำมาทำร้ายท่านสิ่งที่4ความขมขื่นใจไม่เพียงแต่ความปรักปรำแต่ยังขมขื่นใจด้วยความขมขื่นจะเป็นเหมือนกับมะเร็งร้ายในจิตใจที่มันจะค่อยๆงอกเงยและงอกเงยขึ้นเรื่อยๆมันคือความรู้สึกเจ็บปวดในใจเราอยากจะแก้แค้นใครบางคนที่มันทำให้เราขมขื่นใจทำสิ่งไม่ดีกับชีวิตของเราเราอยากจะแก้แค้นเราอยากจะจัดการคนเหล่านั้นมันเหมือนเราติดลมแห่งอดีตที่มีคนเคยทำร้ายชีวิตของเราเมื่อเราติดอยู่ในอดีตที่คนทำให้เราบาดเจ็บแล้วเราขมขื่นกับมันแล้วเราอยู่กับอดีตที่เราปล่อยมันไปไม่ได้สดุดี73ข้อ21ถึงข้อ22บอกว่าเมื่อใจของข้าพระองค์ขมขื่นเมื่อข้าพระองค์เสียวแปลบถึงหัวใจข้าพระองค์เขลาและไม่รู้เรื่องข้าพระองค์ประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์พี่น้องความขมขื่นทำให้ใจเราห่อเหี่ยวทำให้เราติดอยู่ในอดีตพี่น้องที่รักยิ่งแม้ท่านอาจจะคิดว่าเขาไม่สมควรจะรับการอภัยบางครั้งมีคนทำร้ายเราในอดีตและเราคิดว่าเขา
ไม่สมควรได้รับการอภัยแต่อย่างไรก็ตามแม้เป็นแบบนั้นอีกด้านหนึ่งตัวท่านเองก็ไม่สมควรจะจมอยู่กับลมแห่งความผิดที่เขาทำต่อท่านในอดีตเช่นเดียวกันแม้เขาอาจจะทำผิดนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวท่านเองก็ไม่ควรติดลมอยู่กับอดีตที่เคยถูกคนกระทำไม่ดีแล้วท่านจึงติดมันอยู่และขมขื่นกับมันพี่น้องการให้อภัยจึงไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นที่เขาทำไม่ดีกับเราแต่การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเราจากพันธนาการด้วยเอเมนไหมครับเราจึงต้องให้อภัยเขาจงปล่อยความขมขื่นในอดีตถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจากคุณพ่อคุณแม่ของท่านจากคนที่ท่านที่เลี้ยงดูท่านจากคนรอบตัวท่านจากใครก็ตามที่เคยทำให้ท่านรู้สึกว่าบาดเจ็บจงปล่อยให้มันเป็นอดีตและให้อภัยเขาไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเขาแต่เพื่อตัวท่านจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างอัศจรรย์ใจพี่น้องที่รักยิ่งการที่เราขมขื่นใจเนี่ยและติดลมอยู่ในอดีตก็เหมือนกับเราขับรถไปข้างหน้าแต่เอาแต่มองกระจกหลังพี่น้องว่าจะชนไหมครับขับรถไปข้างหน้าด้วยความเร็วแต่ไม่มองข้างหน้าเลยมองแต่กระจกหลังมองแต่อดีตมองแต่อดีตมองแต่อดีตท่านจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างปลอดภัยถ้าท่านมัวแต่ติดอยู่กับอดีตแห่งความขมขื่นในใจของชีวิตของท่านจงปล่อยสิ่งนี้ไปอดีตคืออดีตบอกกันนะครับว่าอดีตคืออดีตอดีตคืออดีตอย่าอนุญาตให้ความเจ็บปวดที่ผู้อื่นสร้างเข้ามาทำร้ายจิตใจของท่านอีกต่อไปเอเมนไหมครับจงเดินไปในความมั่นใจในพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้ความหวังใจให้ท่านมองไปข้างหน้าที่กระจกหน้าและมองไปไกลเท่าที่ตาท่านมองเห็นและท่านจะเห็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าเห็นการทรงฤทธิ์ที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระสิ่งที่5ที่เป็นอุปสรรคที่ขัดขวางนั่นคือการถูกปฏิเสธการถูกปฏิเสธหลายคนเคยถูกปฏิเสธจากเพื่อนถูกปฏิเสธจากครอบครัวถูกปฏิเสธจากคนรอบข้างหรือจากศัตรูของท่านคนที่อาจจะไม่รักท่านหรือรังแกท่านอาจมีคนเคยพูดกับท่านบอกว่านายไม่ดีพอเคยมีคนพูดกับท่านอย่างนี้ไหมครับคุณไม่ดีพอที่จะอยู่ในงานนี้คุณไม่ดีพอที่จะเป็นเพื่อนของเราเราไม่รับนายเข้ากลุ่มเพราะนายมันไม่ดีพอเราไม่ชอบหน้านายเราไม่ให้นายเข้ากลุ่มทำรายงานด้วยเราไม่อยากจะกินข้าวกับนายเก็บเธอเราเคยถูกปฏิเสธมาแล้วไม่มากก็น้อยและสิ่งเหล่านี้หลายครั้งทำให้เราจึงไม่กล้าที่จะเดินไปในความฝันและความตั้งใจในชีวิตของเราสดุดี64ข้อที่3บอกว่าผู้รับลิ้นของตนอย่างรับดาบมีใครในนี้ลิ้นเหมือนดาบไหมครับผู้รับลิ้นของตนอย่างรับดาบผู้เอาคำขมขื่นเล็งอย่างลูกธนูดาวิดคงเคยเจอมาแล้วนับไม่ถ้วนจึงสามารถบรรยายได้อย่างเห็นภาพมากว่าเวลาคนปฏิเสธเราเนี่ยเหมือนเขาเอาลิ้นรับดาบมาแทงใจเราเหมือนเขามีคำพูดที่เหมือนธนูเล็งแม่นซะด้วยยิงมากลางใจเราเลยเราจึงถูกปฏิเสธถูกรีเจคจากคนรอบข้างโดดถูกโดดเดี่ยวเอาไว้พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราถูกปฏิเสธเราต้องมองแบบนี้ว่ามันคือประสบการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราจะไม่สามารถทำให้ทุกคนในโลกยอมรับเราได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนทั้งโลกไม่มีใครที่ปฏิเสธเราเลยแม้แต่เรื่องเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะแม้พระเยซูคริสต์เองพระองค์ดีขนาดนี้เลี้ยงข้าวสอประกาศข่าวประเสริฐดูแลรักษาโรคมากมายเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครพระองค์ก็ยังถูกปฏิเสธจากคนที่เกลียดชังพระองค์ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ถูกปฏิเสธเลยในชีวิตแน่นอนจะมีบางเหตุการณ์จะมีบางครั้งที่จะมีคนไม่ชอบเราบ้างแม้เราทำดีแล้วก็ตามแต่จงปล่อยให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปล่อยไปในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดผิดพลาดแต่เราถูกปฏิเสธจงรับมันไว้ด้วยความรู้สึกว่านี่ก็เป็นเหตุประสบการณ์หนึ่งในชีวิตของเราและจงรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างมีความหมายเองไหมครับอย่างมีคุณค่าพระองค์จะรับท่านต่อให้ทั้งโลกปฏิเสธท่านพระองค์ก็ยังยอมรับท่านอย่างที่ท่านพระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างงดงามพระเจ้าจะทรงดูแลท่านอย่างแน่นอนเราไม่ต้องทำตัวให้วิธียอมรับของคนมากมายก็ได้เราเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างเราไว้เราไม่ต้องพยายามไปเรียนแบบใคร
ไม่ต้องพยายามไปทำตัวเหมือนใครหรือทำตัวให้โดดเด่นขึ้นมาเพื่อให้คนยอมรับเราหรือไม่ปฏิเสธเราเพราะมีผู้หนึ่งที่ไม่เคยปฏิเสธท่านเลยนั่นคือพระเจ้าต่อให้ท่านจะไม่มีความสามารถมากต่อให้ท่านจะมีปัญหาหลายอย่างพระองค์ก็ยังยอมรับท่านและไม่เคยปฏิเสธคำอธิษฐานของท่านเลยเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านสิ่งต่อมาคือแล้วเราจะตามหัวใจเราไปได้ยังไงเราจะตามใจเราจะไปได้ยังไงเราจะตามหัวใจตามแรงบันดาลใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือ passion ในใจของเราเราจะเอาหูมันแนบจนถึงใจได้ยังไงโคโลสีบทที่3ข้อ23บอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์พี่น้องพระเจ้าทรงปรารถนาว่าให้เรานั้นค้นพบจิตใจค้นพบแพชชั่นในชีวิตเราและพระองค์ทรงคาดหวังว่าเมื่อเราค้นพบเราจะทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจและไม่มีใครสามารถหยุดเราได้กระทำต่อพระเจ้าไม่ได้เหมือนกระทำต่อมนุษย์ด้วยสิ่งที่หนึ่งที่เราจะเปิดหัวใจเราได้ยังไงบ้างก็คือการเปิดหัวใจเราจะค้นพบแพชชั่นค้นพบเสียงแห่งจิตใจก็ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจของเราเปิดใจให้พระเยซูเอเมนไหมครับไม่ต้องยิ่งไม่มีใครเปลี่ยนหัวใจเราได้นอกจากพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาด้วยความเข้าใจพระองค์จึงสามารถเปลี่ยนหัวใจเราได้ให้พระเจ้ามาทำงานในใจท่านสิครับเพื่อให้ความฝันใฝ่ของท่านนั้นได้สมความปรารถนาเพื่อให้พระเจ้ามาครอบครองอยู่ในหัวใจของท่านและพระองค์จะทรงช่วยท่านพี่น้องที่ยิ่งพระเจ้าไม่ได้ให้หัวใจมาเพื่อให้เราใช้ชีวิตตามอำเภอใจพระเจ้าไม่ได้ให้เราใช้ชีวิตตามอำเภอใจเราจึงต้องเปิดใจให้พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาอยู่ในวิถีทางในจิตใจของเราอย่าเพียงแต่ค้นหาความต้องการในใจแล้วก็ทำตามอำเภอใจแต่จงค้นหาความต้องการของจิตใจแล้วให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงมานั่งอยู่และอยู่ในใจของท่านเพื่อท่านจะสามารถตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้เปิดใจเราให้น้องพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่มีอารมณ์ความรู้สึกพระเจ้าทรงเข้าใจความต้องการในใจของท่านพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับพี่น้องพระเจ้าทรงรักท่านพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงเสียพระทัยเป็นพระองค์ทรงทราบความปรารถนาและจิตใจของท่านเราจึงไม่ต้องกลัวว่าพระเจ้าจะไม่เข้าใจเราบางคนชอบอธิษฐานอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่เข้าใจเราบางคนชอบบ่นพระเจ้าไม่เข้าใจหนูพระเจ้าไม่เข้าใจหมูพระเจ้าไม่เข้าใจช้างไม่เข้าใจหนูแมวช้างไม่เข้าใจดิฉันพระเจ้าไม่เข้าใจเราเลยพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าทรงเข้าใจท่านทุกอย่างเพราะพระเจ้าทรงสร้างท่านพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาแห่งชีวิตของท่านพระองค์รู้จักท่านพระองค์ทรงเสียพระทัยถ้าท่านผิดหวังพระองค์ทรงเสียพระทัยถ้าท่านล้มเหลวพระองค์ทรงรักท่านอย่าบอกอีกต่อไปว่าพระเจ้าไม่เข้าใจเพราะพระเจ้าทรงเข้าใจท่านพระองค์เข้าใจมันอย่างดีด้วยพี่น้องที่รักยิ่งขอให้พระเจ้ามาครอบครองในใจเราเมื่อพระเจ้าอยู่ในใจเราเราจะมีความกระตือรือร้นเอเมนไหมครับคำว่า enthusiastic เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากภาษากรีก2คำคือคำว่า en แล้วก็ theos en theos theos คือพระเจ้าแปลแบบแปลความแปลว่ามีพระเจ้าอยู่ภายในเมื่อมีพระเจ้าอยู่ภายในเราจึงมีความกระฉับกระเฉงเมื่อเราเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาในใจเราจะไม่เคยท้อใจอีกเลยใช่มั้ยครับเมื่อเราเปิดประตูใจ en theos ให้พระเจ้าเข้ามาในใจเราจะมีความกระตือรือร้นเราจะมีความรู้สึกกระฉับกระเฉงในใจเราจะมีกำลังที่มาจากพระเจ้าเหมือนพัดลมตัวนี้ที่ต้องเสียบปลั๊กมันถึงจะมีพลังและหมุนและให้ความเย็นกับผมได้ท่านเองก็ต้องเปิดใจเหมือนเสียบปลั๊กและให้พระเจ้าพุ่งเข้ามาเป็นพลังในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับให้พระเจ้าอยู่ในใจท่านแล้วท่านจะมีกำลังในการเดินกับพระเจ้าวิวรณ์บทที่3ข้อที่20พระเยซูทรงเคาะอยู่ที่ใจของเคยเทศนาไปแล้วเมื่อครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเคาะอยู่ที่ใจและใครที่เปิดประตูให้พระองค์พระองค์ก็ทรงจะเข้ามาร่วมทานอาหารร่วมชีวิตกับเขาคนนั้นเปิดใจของท่านอย่าเป็นน้ำที่ไม่ร้อนและน้ำที่ไม่เย็นเปิดใจยอมรับการทรงนำของพระเจ้าให้พระเยซูเข้ามาในใจของท่าน
แล้วท่านจะมีกำลังงานยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับเปิดใจบอกคนนั้นครับเปิดใจเสียปลั๊กสิ่งที่สองคือให้พระเจ้ารักษาเยียวยาจิตใจท่านไม่เพียงแต่ว่าเปิดใจต้อนรับพระเยซูแต่ให้พระเจ้าทรงเยียวยาและรักษาท่านไม่ว่าท่านจะถูกปฏิเสธปักปรำตนเองหรือเคยมีความขมขื่นใจมาจากที่ไหนก็ตามแต่พระเจ้าจะสามารถเยียวยารักษาจิตใจท่านได้สดุดีบทที่34ข้อที่18บอกว่าพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่สิ้นหวังฉะนั้นพระเจ้าทรงอยู่ใกล้กับทุกคนที่มีความปรารถนาต้องการพระองค์พระเจ้ามีความชำนาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราจากความแตกสลายจากความเศร้าโศกให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงมีพันธกิจที่ยิ่งใหญ่คือพันธกิจของการปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสจากการเป็นทาสของความผิดหวังในอดีตจากการเป็นทาสของความกลัวในสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในอนาคตจากการเป็นทาสของการถูกปักปรำในใจจากความขมขื่นใจหรือจากคำพูดที่ทำให้เรามีความผิดหวังฉะนั้นให้พระเจ้าทรงมาเยียวยารักษาจิตใจของท่านในวันนี้สิ่งที่สามที่จะช่วยให้เราค้นพบแรงบันดาลใจและเส้นทางแห่งใจของเราก็คือการฟังเสียงของหัวใจฟังเสียงของหัวใจของท่านฟังว่าใจท่านกำลังพูดว่าอะไรโรม12ข้อที่3พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าขอกราบแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านคิดและเดินไปให้สมกับขนาดแห่งความเชื่อสมกับขนาดแห่งจิตใจที่อยู่ในชีวิตของท่านพี่น้องพระคัมภีร์จึงบอกให้เรารู้ว่าให้เรามีความซื่อตรงและฟังใจของเราว่าเราควรจะทำอะไรมากทำอะไรน้อยเราควรจะทำสิ่งใดไม่ทำสิ่งใดพี่น้องที่รักยิ่งบางคนละเลยที่จะฟังเสียงใจตัวเองแต่ความจริงพระเจ้าทรงสร้างสิ่งนี้คือเครื่องมือช่วยเราเพราะหลายอย่างในโลกนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดการเรียนพระคัมภีร์ก็ดีการช่วยเหลือเด็กกำพร้าก็ดีการไปเป็นศรีบาลก็ดีการเป็นมิชชันนารีก็ดีเล่นดนตรีนมัสการก็ดีหลายอย่างดีมากมายแต่เราควรทำอะไรล่ะเราควรทำสิ่งไหนดีล่ะเราควรเคลื่อนไปในงานรับใช้อะไรดีล่ะพระเจ้าทรงบรรจุจิตใจเอาไว้เพื่อพระองค์จะทรงสามารถพูดผ่านใจของเราได้อย่าเพียงแต่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีแต่จงใช้ความรู้สึกในใจและเสียงที่พระเจ้าทรงบอกกับท่านในใจด้วยเพื่อจะช่วยท่านได้เติมเต็มในจิตใจของท่านและเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจมีคำถามอยู่หลายคำถามที่ช่วยให้เราในการค้นพบหัวใจของเราอย่างเช่นคำถามที่เราถามตัวเองว่าฉันรักหรือใฝ่ฝันที่จะทำสิ่งใดลองถามตัวเองสิครับว่าเรามีความรักเรามีความใฝ่ฝันที่จะทำสิ่งใดในโลกนี้ในชีวิตของเราฉันหลงไหลในสิ่งไหนอะไรทำให้เราหลงไหลอะไรทำให้เรารู้สึกอยากจะครุ่นคิดกับมันอยู่ตลอดเวลาอยากทุ่มเทกับมันอย่างจริงจังเพื่อให้มันสำเร็จเราหลงไหลสิ่งที่เราไม่เคยเบื่อหน่ายเลยในการทำสิ่งนั้นอาจจะเป็นงานศิลปะบางอย่างที่เราหลงไหลและทุ่มเทกับมันได้อาจจะเป็นการเลี้ยงดูคนการทำบทเรียนพระคัมภีร์ท่านหลงไหลท่านชอบอาจจะเป็นการศึกษาอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการค้นหาอะไรบางอย่างเป็นไปได้3ฉันรักที่จะรับใช้ใครเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองลองตั้งคำถามว่าเรารักที่จะรับใช้ใครเราอยากจะช่วยใครอะไรคือกลุ่มคนที่เราอยากจะไปช่วยคนกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นคือใครอาจจะเป็นคนที่หายไปจากทางพระเจ้าอ่อนแอไปในฝ่ายจิตวิญญาณเราอยากจะไปช่วยเขาคนที่ทะเลาะกันคนที่ครอบครัวแตกแยกคนที่มีบาดแผลลึกในวัยเด็กคนที่ต้องการพระเยซูคนที่ยากจนคนที่กำพร้าใครคือคนที่เคลื่อนใจเราเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตัวอย่างของอาจารย์โฮกันคนเหล่านี้แหละคือคนที่จะช่วยเราในการตอบหรือ4ฉันรักที่จะตอบสนองความต้องการในเรื่องใดไม่เพียงแต่ตัวคนแต่เป็นบางเรื่องในสังคมด้วย
าจจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการดูแลประเทศเรื่องของความเสมอภาคในสังคมเรื่องของความเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความกินดีอยู่ดีเรื่องของการมีการศึกษาที่ดีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของคนที่ขายล่วงอเวณีขายบริการทางเพศเรื่องของคนที่เศร้าส้อยมีหลายเรื่องที่อยู่ในสังคมหรือเรื่องในคริสตจักรก็ตามมีหลายอย่างมากอะไรคือเรื่องที่เราอยากจะไปตอบสนองอยากจะไปช่วยเขาสิ่งนี้แหละจะทำให้เราสามารถเห็นศักยภาพในชีวิตของเราได้คนที่เคยถูกทำร้ายบาดเจ็บมาก่อนในอดีตคนที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้หรือคนที่มีศักยภาพอยากจะไปพัฒนาเขาเราอยากพัฒนาคนที่มีศักยภาพเราอยากพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสังคมไทยเราอยากสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในคริสตจักรเรื่องงานนมัสการเรื่องงานในเรื่องงานเด็กเรื่องงานคริสตจักรเด็กอะไรคือสิ่งที่เคลื่อนใจเราเรามีภาระใจในสิ่งนี้ตั้งคำถามกับตัวเองและให้พระเจ้าทรงพูดผ่านใจของท่านคำถามที่5คือจุดไหนที่ฉันสามารถทำได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในกลุ่มไหนในบทบาทไหนในสถานที่ไหนในภาคไหนในจังหวัดไหนในประเทศไหนที่ช่วยให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างเกิดผลสูงสุดพี่น้องเสียงของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันพระเจ้าจะพูดกับท่านแตกต่างกันไม่มีใครสามารถเรียนแบบกันได้แต่ถ้าเราค้นพบถ้าเรารู้คำตอบในเสียงใจของเราเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ด้วยความรักและด้วยความทุ่มเทสิ่งที่4พิจารณาอย่างถี่ถ้วนการที่เราจะสามารถค้นพบเส้นทางแห่งหัวใจของเราได้เนี่ยต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความบูมบามหรือเกิดจากการไม่คิดพิจารณาไตร่ตรองให้ดีสุภาษิต19ข้อที่2บอกว่าถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาดพี่น้องที่รักยิ่งไม่ได้หมายความว่าเราชอบกินเราจึงรีบร้อนเปิดร้านอาหารทันทีท่านอาจจะเจ๊งได้ภายในเวลาข้ามคืนไม่ได้แปลว่าเราชอบกินกาแฟแล้วตื่นเช้ามาเรารีบเปิดร้านกาแฟทันทีเพื่อเคลื่อนไปตามใจของเราเราอาจจะเจ๊งแล้วต้องนั่งกินเองอีก100แก้วก็ได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากจะเป็นเราต้องรีบร้อนและเร่งรีบทำโดยปราศจากความรอบคอบพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าให้เราปรึกษาหารือกันให้มากเอเมนไหมครับการไม่มีความรู้การไม่รู้จริงจึงนำไปสู่ความล้มเหลวมากมายและการรีบร้อนทำให้เราหลายครั้งกลายเป็นคนที่เบื่อหน่ายภายในเวลาสั้นทำอย่างนี้แล้วก็รีบเปลี่ยนเพราะว่าไม่ตึกตรองให้ดีทำสิ่งนี้แล้วก็ล้มเลิกเพราะไม่ตึกตรองไม่ปรึกษาให้ดีทำสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ยอมทำต่อความรีบร้อนทำให้เราเบื่อหน่ายได้อย่างรวดเร็วด้วยเราจึงต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสิ่งนี้เรามีความสนใจจริงหรือเปล่าปรึกษาให้ดีทำการบ้านค้นหาข้อมูลให้ละเอียดว่าสิ่งนี้มันใช่ตัวเราจริงๆไหมอย่าเพียงแต่ฟังเสียงกระซิบจากใจแล้วก็รีบร้อนลงมือแต่จงปรึกษาหารือปรึกษาที่ครอบครัวปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาเพื่อนปรึกษารุ่นพี่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่มีความรู้และความเข้าใจและปรึกษากันและกันพระเจ้าจึงทรงสร้างให้มีชุมชนคริสตจักรเพื่อจะปรึกษากันและกันเห็นไหมครับและผู้นำที่ดีก็จะไม่เป็นผู้นำที่ไปเที่ยวบังคับฝืนใจใครตามใจตัวเองแต่จะช่วยให้ฝูงแกะของพระเจ้าได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงของเขาก็คือพระเยซูคริสต์ได้ยินเสียงแห่งการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าและเดินไปในตามภาระใจที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้และสิ่งที่5คือการเริ่มต้นด้วยความเชื่อพี่น้องชีวิตเราเริ่มต้นก็ด้วยความเชื่อและลงท้ายก็ด้วยความเชื่อหลายอย่างเราเริ่มต้นทำในชีวิตเราอาจต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเราจึงต้องตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราจะฟันฝ่าด้วยความเชื่อและไม่ได้เชื่อในตัวเราเองเท่านั้นแต่มีความเชื่อในพระเจ้าที่จะช่วยเหลือชีวิตของท่านเองไหมครับจะมีอุปสรรคมากมายมาทดลองใจท่านถ้าวันนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นมิชชันนารีในวันหนึ่งข้างหน้าไปตั้งคริสตจักรแบบเปาโลในดินแดนที่ไม่มีใครประกาศมาก่อนท่านจะมีอุปสรรครอท่านอยู่มากมาย
รอให้ท่านผ่านไปได้การเดินทางที่ยาวไกลก็เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆทีละก้าวทีละก้าวใช่หรือไม่การขึ้นเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่ก็เดินจากการเดินไต่เขาทีละก้าวทีละก้าวอุปสรรคจะมากมายแต่คนที่มีความเชื่อจะสามารถผ่านไปได้เอเมนมั้ยครับและสุดท้ายสดุดี37ข้อที่4อยากจะปิดท้ายอย่างนี้ว่าจงปิติยินดีในพระยาเวและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อที่บ่งบอกแล้วอย่างดีมากว่าจงตั้งพระเจ้าไว้ที่หนึ่งเสมอจงปิติยินดีในพระเจ้าจงยินดีในน้ำพระทัยพระเจ้าจงยินดีเดินไปตามพระทัยของพระเจ้าจงยินดีที่จะฟังเสียงพระเจ้าจงยินดีที่ให้พระเจ้ามาครอบครองใจท่านจงยินดีให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในใจของท่านแล้วพระองค์จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเลยแม้แต่น้อยและความปิติยินดีพระองค์จะทรงปรารถนาตามใจของท่านเมื่อใจของท่านคือใจเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ท่านจะไม่เคยผิดหวังเลยในชีวิตและพระองค์จะตอบตามใจปรารถนาของท่านเพราะท่านมีหัวใจดวงเดียวกับพระองค์และพระเจ้ามาครอบครองในใจของท่านอย่างสมบูรณ์และอย่างงดงามพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ขอให้ใจของเราได้มองไปที่พระเจ้าดีไหมครับให้ใจเราได้ฟังเสียงพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงมาเคลื่อนใจของท่านวันนี้อาจจะมีหลายคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในใจท่านบางอย่างให้ท่านเกิดภาระใจในบางสิ่งให้ท่านเกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะช่วยเหลือคนบางคนสิ่งสำคัญคืออย่าดับเสียงแห่งพระวิญญาณนั้นอย่าดับเสียงแห่งจิตใจของท่านที่พระเจ้าทรงพูดในใจท่านอย่าให้ค่านิยมของคนจำนวนมากที่เขินอายและไม่กล้าทำให้ท่านต้องหยุดตัวของท่านไว้ในกรงหยุดตัวท่านไว้ในที่เดิมแล้วไม่สามารถเดินไปในวิถีทางของพระเจ้าอย่าให้การดูถูกตัวเองความขมขื่นในใจความบาดเจ็บประสบการณ์ในอดีตจำกัดท่านไว้เอาไว้ในอดีตแต่จงให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านเอเมนไหมครับแล้วไอ้ถามด้วยกันดีไหมครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพูดกับเราขอให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านขอให้พระเจ้าทรงเร้าในใจท่านเวลานี้สิครับขอให้พระเจ้าทรงประทับอยู่ในใจของท่านให้พระเจ้าประทับในใจท่านสิครับนิ่งสงบที่จะฟังเสียงพระเจ้าประทับในใจของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อใจของเราจะเป็นใจเดียวกันกับพระเยซูเพื่อความปรารถนาของเราจะเป็นความปรารถนาเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาและให้เราเคลื่อนไปตามพระทัยของพระองค์และให้เราเคลื่อนชื่อของเราไปด้วยใจปรารถนาอันแรงกล้าที่พระเจ้าทรงประทานให้ในใจของท่านให้เราหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับและให้ความรักของพระองค์มาสัมผัสใจของท่านและให้ความรักของพระเจ้าได้อิ่มเอมให้นั้นอิ่มเอมใจในความรักของพระองค์อิ่มเอมใจในความปรารถนาที่พระเจ้าทรงประทานให้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรานมัสการพระเจ้าชีวิตข้าเป็นของให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีมั้ยครับยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าสิ่งทั้งหลายที่มีเอเมนให้พระองค์ให้พระองค์ชีวิตข้าเป็นของพระองค์บอกพระเจ้าชีวิตข้าเป็นของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์เพื่อพระองค์หัว
ึ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์ที่ดีเอเมนให้ใจของท่านนมัสการพระเจ้าให้พระเจ้าทรงพูดกับท่านในใจของท่านแด่พระเจ้าถวายชีวิตจิตใจแด่พระเจ้าพระองค์พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจอย่างไม่มีความหมายให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นข้าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการไม่เป็นสิ่งต้องแทนขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับจิตใจที่พระเจ้าทรงประทานมาให้ความชื่นชมยินดีในใจของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยามีพี่น้องท่านใดไหมครับที่ท่านมีความบาดเจ็บขมขื่นใจหรือเรื่องราวในอดีตที่รบกวนจิตใจของท่านความผิดหวังที่เกิดขึ้นในอดีตจากใครบางคนจากบางเหตุการณ์ความขมขื่นในใจที่กัดกินในใจของท่านความรู้สึกว่าท่านพ่ายแพ้และเหมือนกรงขังที่ขังท่านไว้ทำให้ท่านไม่กล้าที่จะลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าทำให้ท่านปิดตัวและเก็บตัวและซ่อนตัวอยู่ในอดีตอยู่ในความบาดเจ็บอยู่ในความขมขื่นในใจถ้าวันนี้มีพี่น้องท่านใดที่ท่านต้องการให้พระเจ้ามาช่วยท่านปลดปล่อยท่านจากพันธนาการเหล่านั้นนำท่านออกมาสู่โลกกว้างแห่งน้ำพระทัยพระเจ้าสู่ทุ่งหญ้าเขียวสดขององค์พระเยซูคริสต์สู่โลกแห่งความสดใสและความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงให้ท่านยังมีความหมายท่านต้องการพระเยซูช่วยท่านยกมือขึ้นสิครับด้วยความสัตย์ซื่อกับพระองค์พระองค์จะมาช่วยท่านพระเจ้าจะช่วยท่านยกมือขึ้นสิครับท่านมีบางอย่างให้ขอพระเจ้าปลดปล่อยท่านฮาเลลูยาพี่น้องสั่งในพระนามพระเยซูสิครับในพระนามพระเยซูฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะปลดปล่อยท่านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอดีตจะเป็นอดีตอดีตจะจบลงไปท่านจะมีชีวิตใหม่ในพระเยซูท่านจะมีความหวังใจใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงบรรจุใจใหม่ในตัวท่านจะบรรจุใจเนื้อในชีวิตของท่านพระเจ้าจะนำอิสรภาพมาสู่ใจของท่านนำการอวยพรมาสู่ใจของท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องท่านใดไหมครับที่ท่านมีภาระใจในบางเรื่องแต่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่กล้าที่จะบอกว่าท่านมีภาระใจในสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่และดูเหมือนอาจจะเกินตัวสำหรับชื่อของท่านแต่ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงประทานให้ท่านมีภาระใจในสิ่งนี้พระองค์ทรงท่านมี passion มีแรงบันดาลใจกับสิ่งนี้แต่ท่านอยู่ในความกลัวท่านไม่กล้าที่จะลุกขึ้นและทำการของพระเจ้าว
วันนี้พระองค์จะทรงช่วยท่านมีใจที่กล้าหาญและมั่นใจในพระเจ้ายกมือขึ้นสิครับให้พระเจ้าทรงช่วยท่านท่านมีภาระใจแต่ท่านกลัวท่านไม่กล้าท่านพยายามหลบพยายามที่จะหลีกเลี่ยงฮาเลลูยาอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานให้พระเจ้าทรงช่วยให้พระองค์ทรงนำเราไปสู่แผนการของพระเจ้าขอทรงประทานใจที่กล้าหาญขอทรงประทานใจที่เด็ดเดี่ยวใจที่เชื่อฟังใจที่มอบถวายแด่พระเจ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ท่านเคลื่อนไปตามพระทัยของพระเจ้าในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอพระเจ้าทรงโปรดปล่อยพัฒนาการในความขาดกลัวข้าแด่พระเจ้าขอทรงประทานความมั่นใจในพระเจ้าความมั่นใจในความรู้จักในพระองค์ข้าแด่พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาเพื่อให้เราอธิษฐานเพื่อตัวเราเองสิครับเพื่อตัวของท่านว่าขอพระเจ้าทรงโปรดได้พูดกับท่านในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ท่านได้ทำในสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอันสูงสุดของท่านทำให้ท่านค้นพบสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะตื่นขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความกระฉับกระเฉงให้พระเจ้าอยู่ในใจของท่านแผนการของพระองค์อยู่ในใจของท่านและพระองค์ทรงบอกท่านค้นพบท่านให้ท่านค้นพบแผนการของพระองค์ฮาเลลูยาข้าแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอยู่ในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงอยู่ในใจของทั้งหลายในเช้าวันนี้ประทับอยู่ในใจทั้งหลายอยู่กลางหัวใจทั้งหลายข้าแด่พระเจ้าทั้งหลายจะค้นพบแผนการของพระองค์ค้นพบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าค้นพบความชื่นชมยินดีในพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเอเมนและสุดท้ายอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับคุณโบนะครับอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจไหมครับเชิญข้างหน้านี้เลยครับเชิญครับเชิญนะครับและมีอีกไหมครับที่เพิ่งมาหรือยังไม่รู้จักกับพระเจ้ายังไม่เป็นคริสเตียนอยากจะรู้จักกับพระเจ้าขอเรียนเชิญด้วยไหมด้วยกันได้ไหมครับมีไหมครับที่อาจจะเพิ่งมาตอนท้ายๆเอเมนนะครับพระเจ้าจะอยู่กับคุณโบนะครับอยู่ในใจจะอวยพรอยู่ในชื่อของโบด้วยนะครับพระเยซูทรงรักพระองค์ทรงตายบนกางเขนในวันที่3แล้วก็พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าชีวิตเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองสิ่งเก่าๆก็เป็นอดีตที่ผ่านไปผมมีคริสเตียนมา26ปีแล้วนะครับไม่เคยผิดหวังเลยรู้ว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงแน่นอนไม่งั้นก็คงจะไม่ทุ่มเทหรือทำสิ่งต่างๆโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนพระเจ้าทรงรักคุณโบนะครับและพระองค์ทรงเป็นเรื่องจริงด้วยและอยากคุณโบได้รับความรอดมีบ้านในเมืองสวรรค์สุดท้ายจบชีวิตลงปุ๊บมีที่อยู่รอไว้เลยคือในเมืองสวรรค์แล้วก็บนโลกนี้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสนิทสุขในพระเจ้าและความชื่นชมยินดีนะครับอยากเชิญได้อธิษฐานตามผมทีละประโยคดีไหมครับขอเรียนเชิญลุกหลับตานะครับแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับในใจแล้วก็ในใจนะครับแล้วพูดตามผมออกเสียงมานะครับข้าแต่พระเจ้าขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของข้าพเจ้าขอพระเจ้าแห่งความรักประทับอยู่ในใจของข้าพเจ้าประทานชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าประทานความหวังใหม่ชีวิตที่มีความหมายสันติสุขในใจขอทรงอวยพรข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ละทิ้งความบาปละทิ้งชีวิตเก่าเริ่มต้นเดินกับพระเจ้าและให้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความจริงใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณพระอวยพรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงอาจจะได้นั่งคุยกันในรายละเอียดนะครับขอพระเจ้าพรนะครับไม่ต้องปรบมือให้กับคุณโบอีกครั้งนึงนะครับที่ต้อนรับพระเยซูวันนี้นะครับเอเมน